ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งตัวมันเนี่ยเป็นเราสามารถวัดได้หลายอย่างใช่ไหมครับเราวัด DC โวลต์นะครับวัดความต่างจากกระแสตรงวัดกระแสสลับวัดความต่างจากกระแสตรงวัดความต่างจากกระแสตรงกระแสสลับวัดโอมิเตอร์ซึ่งไอการที่มันวัดได้หลายอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีการออกแบบวงจรภายในนะครับเพื่อให้วัดปริมาณได้หลายชนิดทีนี้วันนี้เนี่ยที่เราจะทำก็คือเราจะศึกษาการทำงานส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนเดียวนะครับของมิเตอร์ก็คือเราจะเอาส่วนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าแกลวานอมิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าปัดของมิเตอร์เนี่ยเอาตัวเอาดึงมาเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าปัดก็คือตัวแกลวานอมิเตอร์ตัวนี้แล้วเราจะมาต่อวงจรเพื่อทำให้แกลวานอมิเตอร์เนี่ยเป็นแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์นะครับตัวแกลวานอมิเตอร์โดยตัวมันเองเนี่ยมันคือแอมมิเตอร์คือมันทำหน้าที่วัดกระแสนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะวัดกระแสได้ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าปัญหาของแกลวานอมิเตอร์ก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยวัดกระแสได้ไม่มากนะอย่างเช่นโอเคอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับแกลวานอมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยวัดกระแสได้สูงสุด5มิลลิแอมป์แค่นั้นเองถ้าเกิดคุณปรับที่สายไปสูงสุดนะครับมันจะวัดกระแสได้แค่5มิลลิแอมป์เท่านั้นนะปัญหาคือว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะวัดกระแสที่มากกว่า5มิลลิแอมป์จะทำตัวแกลวานอมิเตอร์โดยตัวมันเองมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องต่อวงจรอะไรบางอย่างเพื่อทำให้มันวัดกระแสได้มากกว่า5มิลลิแอมป์นะนอกจากนี้ถ้าเราจะเอามิเตอร์นี้ไปวัดปริมาณอย่างอื่นเช่นไปวัดความต่างๆเราจะทำยังไงนั้นในแลบนี้เราก็จะพูดถึงว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะใช้แกลวานอมิเตอร์เนี่ยเพื่อไปวัดปริมาณอื่นๆนะนอกเหนือจากกระแสหรือว่าวัดกระแสให้มากกว่าที่ตัวมันเองโดยตัวมันเองเนี่ยวัดได้นะทีนี้ ในที่นี้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้แกลวานอมิเตอร์วันนี้เนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ปิดไว้นะเราทำแบบ E3 ใช่ไหมครับแล้วเขาชี้มาที่มีสาย50ไมโครแอมป์เพราะนั้นทุกคนก่อนที่จะใช้เนี่ยดูนะครับดูแล้วก่อนว่าตัวที่สายของแกลวานอมิเตอร์เนี่ยมันตั้งไว้ที่50ไมโครแอมป์หรือเปล่านะครับตั้งไว้ที่50ไมโครแอมป์ก่อนครับทีนี้มาดูการใช้แกลวานอมิเตอร์ก็เป็นแอมมิเตอร์ก่อนครับเนื่องจากตัวแกลวานอมิเตอร์เนี่ยมันวัดกระแสได้ไม่มากนะอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่สายที่50ไมโครแอมป์ก็คือวัดได้แค่50ไมโครแอมป์สูงสุดถ้าเราต้องการจะวัดกระแสให้มากกว่า50ไมโครแอมป์จะทำยังไงครับเทคนิคที่เราจะใช้ในที่นี้ก็คือเราจะต้องใช้วิธีที่เขาเรียกว่าต่อวงจรแบ่งกระแสนะครับต่อวงจรแบ่งกระแสเป็นไงหมายความว่าถ้าคุณมีมิเตอร์อยู่มีกระแสวิ่งเข้าไปกระแสมากเกินกว่าที่มิเตอร์จะวัดได้จะต้องทำยังไงก็ได้ให้กระแสที่วิ่งก่อนที่จะถึงมิเตอร์เนี่ยถูกแบ่งไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วให้มาถึงมิเตอร์แค่ส่วนเดียวโดยที่เราต้องรู้ว่าไอ้สัดส่วนของกระแสที่มาถึงมิเตอร์กับสัดส่วนที่เข้าไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่ามันเข้าไปเท่านี้จะมาอยู่ที่มิเตอร์เท่านี้เราก็สามารถจะเทียบตัวเลขที่อ่านได้จากมิเตอร์กลับไปเป็นกระแสที่เข้าไปได้ใช่ไหมครับทีนี้วิธีการก็ง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือเราต้องการตัวแบ่งกระแสใช่ไหมครับหมายความว่ากระแสเข้ามาจะต้องมีบางส่วนออกไปเราก็จะใช้วิธีเอาตัวต้านทานมาตัวหนึ่งนะแล้วก็ต่อขนานกับตัวมิเตอร์ขนาดกับมิเตอร์แบบนี้นะเสร็จแล้วเวลาเราจะให้กระแสเข้าไปเราก็ให้มันเข้าไปที่จุดร่วมใช่ไหมเวลาเราให้กระแสเข้าไปตรงนี้นะส่วนหนึ่งก็จะวิ่งมาที่มิเตอร์ส่วนหนึ่งก็จะถูกแบ่งไปที่ตัวต้านทานตัวนี้นะครับในฝั่งหนึ่งเราก็ต่อสายแบบนี้นะสายสองเส้นนี้ก็จะกลายเป็นโผล่เหมือนกับที่เราใช้มัลติมิเตอร์นะเหมือนกับที่เราใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสพอกระแสวิ่งเข้ามาเสร็จนะก
ระแสส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาที่ตัวต้านทานตัวนี้อีกส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาที่พาวเวอร์นอมิเตอร์นะซึ่งถ้าเราปรับค่าความต้านทานตัวนี้ให้เหมาะๆเนี่ยนะครับเราจะหนึ่งถ้าเรารู้ว่ากระแสที่เรากำลังวัดเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่เราปรับตัวต้านทานตัวนี้ให้เหมาะๆกระแสที่ผ่านพาวเวอร์นอมิเตอร์จะไม่เกินกระแสสูงสุดนี่ก็คือกระบวนการที่เราทำเหมือนตอนที่เราใช้มัลติมิเตอร์ครับเวลาเราจะวัดด้วยมัลติมิเตอร์เราต้องรู้ก่อนว่ากระแสสูงสุดที่เราจะวัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่เราต้องรู้ก่อนว่ากระแสที่เรากำลังจะวัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปปรับฟังก์ชันการปรับฟังก์ชันก็คือการมาปรับค่าความต้านทานไอ้ปุ่มตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมกับความต้านทานข้างในใช่ไหมก็คือเราปรับความต้านทานตัวนี้เพื่อให้กระแสที่เข้ามาเนี่ยไม่เกินค่าสูงสุดของกาวนอมิเตอร์ของเราครับเพราะนั้นหลักการก็เหมือนกับการปรับฟังก์ชันของไอตัวมัลติมิเตอร์ทุกอย่างเลยนะงั้นโดยการเอาตัวต้านทานมาต่อขนานกับกาวนอมิเตอร์แล้วต่อสายออกมา2เส้นอันนี้เราก็จะได้แอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์งั้นการต่อแอมมิเตอร์ก็จะแค่นี้ปัญหาต่อมาก็คือแล้วไอค่าความต้านทานตัวนี้เราจะต้องปรับเท่าไหร่จะเหมาะสมนะครับตัวค่าความต้านทานตัวนี้เราจะเรียกค่าความต้านทาน RA หรือความต้านทานชันนะครับซึ่งการคำนวณค่าความต้านทานที่เหมาะสมจะกำหนดที่สมการ E 3.7 ดูที่สมการ E 3.7 ในสมการ E 3.7 เนี่ยนะครับค่า I คือกระแสสูงสุดที่กาวนอมิเตอร์วัดได้นะครับค่า I คือกระแสสูงสุดที่กาวนอมิเตอร์วัดได้ซึ่งในที่นี้ประมาณ50ไมโครแอมป์ไฮพามคือกระแสสูงสุดที่เราต้องการให้มิเตอร์ของเราวัดได้มิเตอร์ของเราในที่นี้หมายถึงทั้งระบบคือทั้งกาวนอมิเตอร์และตัวต้านทานเราต้องการให้มันวัดได้เท่าไหร่อย่างเช่นเราต้องการจะให้มันวัดได้สมมติ5ไมโครแอมป์สมมตินะครับไม่ใช่5มิลลิแอมป์สมมตินะก็คือค่าไฮตัวนี้ก็จะเป็น5มิลลิแอมป์ส่วน G คือความต้านทานภายในของกาวนอมิเตอร์คราวนี้ไอ้ตัว G นี่แหละที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงการหาค่า G อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความต้านทานภายในของกาวนอมิเตอร์รู้ว่ากาวนอมิเตอร์วัดกระแสได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วเรากำหนดว่าเราต้องการให้มิเตอร์ของเราทั้งระบบวัดกระแสได้สูงสุดเท่าไหร่เราใส่เข้าไปในสมการนี้มันจะบอกเราว่าเราต้องตั้งไอ้ตัวนี้ไว้ที่เท่าไหร่นะครับต้องตั้ง RA ไว้ที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเปิดไปดูในตารางบันทึกผลตอนที่ 2.2 นะครับตอนที่ 2.2 เขากำหนดค่า iPrime ไว้ให้แล้วคือ5มิลลิแอมป์นะตอนที่ 2.2 ในตารางบันทึกผลนะค่า I เดี๋ยวเราต้องคำนวณออกมาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับประมาณ50ไมโครแอมป์แต่ว่าในเนี้ยตรงนี้เขาบอก50ไมโครแอมป์แต่ว่าในวิธีการทดลองเขากำหนดว่าให้เราคำนวณออกมาว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับ RAคือค่าที่เราพอเราได้ค่า i i prime และค่า g เนี่ยใส่ไปในสมการ e 3.7 เราจะได้ ra ออกมานะก็ค่อยมาตั้งตัวนี้ rl คือโหลดเวลาเราวัดกระแสนี่นะครับเราจะไม่วัดกระแสโดยการต่อไอตัวมิเตอร์ของเราเข้าไปที่แหล่งจ่ายโดยตรงนะครับการต่อมิเตอร์เข้าไปที่แหล่งจ่ายโดยตรงเนี่ยกระแสจากตัวนี้จะวิ่งมามหาศาลเลยมาที่มิเตอร์ซึ่งจะทำให้มิเตอร์ขาดได้เราจะต้องต่อตัวโหลดเอาไว้เสมอซึ่งก็คือ RL นะครับความหมายก็คือว่าเราจะเอามิเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมาวัดกระแสที่ผ่านตัว RL ก็ต่อวงจรครับจากแหล่งจ่ายมาเข้าที่ตัว RL ตึก RL เขาจะกำหนดให้เป็น2กิโลโอห์ม2.2 กิโลโอห์มนะครับดูในวิธีทดลองข้อ 2.2.3 นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ตั้ง RL ไว้ที่ 2.2 กิโลโอห์มเสร็จแล้วถ้าเกิดต้องการความปลอดภัยมากขึ้นคุณก็เอา RL ตัวนี้เนี่ยต่อเข้ากับสวิตช์ตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วจากสวิตช์ตัวนี้ก็ค่อยมาต่อเข้ากับที่มิเตอร์แล้วจากมิเตอร์ค่อยต่อกลับไปที่แหล่งจ่ายที่บอกว่าสวิตช์นี้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าคุณต่อสวิตช์นี้ไว้นะครับตราบเท่าที่คุณยังไม่กดสวิตช์ก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
จนกระทั่งคุณมั่นใจแล้วว่าเอ้ยทุกอย่างเซตถูกต้องแล้วค่อยกดสวิตช์นะก็กระแสถึงจะวิ่งเข้าไปในวงจรแต่ถ้าเกิดกดสวิตช์แล้วเห็นว่ากระแสมันผิดปกติมันเยอะมากไปคุณปล่อยสวิตช์ก็จบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสวิตช์เนี่ยต่อไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าใครคิดว่ามั่นใจนะคำนวณถูกแน่นอนทำงานได้แน่นอนไม่ต่อสวิตช์ก็ได้แต่ว่าก็รับความเสี่ยงนะครับตัวมิเตอร์แต่ถ้าเกิดคุณคำนวณค่าไอ้ตัวนี้ไว้ถูกต้องนะครับตั้งค่าตัวนี้ถูกต้องก็ไม่ค่อยมีปัญหา